ดูเรื่องของโอมิครอนกันก่อนนะคะทางทีมแพทย์เองจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะเป็นกังวลพอสมควรเลยนะคะในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมีการเฉลิมฉลองกันเนี่ยเป็นห่วงว่าจะทำให้โอกาสการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยมีเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดเผยถึงข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่หนีการกักตัวนะคะตรวจมาเนี่ย4รอบแล้วนะคะอย่างที่คุณหมูไล่เรียงไปว่าคือข้อมูลอาจจะสลับกันไปมานะคะว่าเอ๊ะติดเชื้อหรือว่าไม่ติดเชื้อสุดท้ายแล้วผลรอบที่4ออกมาเป็นลบแต่คำว่าเป็นลบในครั้งนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาติดเชื้อโอมิครอนนะคะนี่คือจากการตรวจของทางทีมแพทย์นะคะที่นำข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายนี้มาตรวจเนี่ยนะคะแต่ยืนยันนะคะว่าการแพร่เชื้อเนี่ยโอกาสมีน้อยนะคะแต่ว่าเตรียมเอาผิดเรื่องของการหนีกักตัวแล้วก็ทางสบคเองนะคะก็นำข้อมูลนะคะจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศค่ะที่ให้ข้อมูลมาว่าผู้โดยสารเครื่องบินเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนได้ 2-3 เท่าเลยทีเดียวค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบครายงานเมื่อวานนี้ค่ะว่ามีผู้ที่หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,798 คนนะคะโดยพบติดเชื้อรายใหม่ 2,940 คนอยู่ระหว่างการรักษาตัว 38,314 คนและมีผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้30รายค่ะส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง90%สำหรับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานครนะคะมีจำนวน432คนรองลงมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชชลบุรีสมุทรปราการส่วนจังหวัดที่เหลือตัวเลขต่ำกว่า100คนได้แก่บึงกาฬสงขลาศรีสะเกษเชียงใหม่ปัตตานีและสุราษฎร์ธานีภาพรวมการติดเชื้อทั้งประเทศในเมื่อวานนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อ73จังหวัดนะคะและมีอยู่4จังหวัดที่ไม่พบการติดเชื้อค่ะก็คือจังหวัดพิจิตรอุตรดิตถ์พะเยาและแพร่ส่วนความคืบหน้าหรือผลการดำเนินงานการรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านทุกท่าอากาศยานตั้งแต่วันที่1ถึง22ธันวาคมมีผู้เดินทางเข้ามาสะสมจำนวนยอดอยู่ที่ 192,349 คนในจำนวนนี้พบผู้ติดเชื้อ471คนและเมื่อรวมตัวเลขตั้งแต่เปิดประเทศหรือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่22ธันวาคมมีผู้เดินทางเข้ามาแล้ว 325,410 คนติดเชื้อสะสม642คนซึ่งประเทศที่มีผู้เดินทางเข้ามามากที่สุดเลยก็คือเยอรมนีสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริการัสเซียและฝรั่งเศสค่ะนอกจากนี้สบคยังรายงานถึงสถานการณ์ที่น่าสนใจในต่างประเทศค่ะว่าแพทย์และที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าผู้โดยสารเครื่องบินนั้นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2-3 เท่านะคะที่จะติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนระหว่างเที่ยวบินและเที่ยวบินชั้นธุรกิจมีแนวโน้มความปลอดภัยมากกว่าชั้นประหยัดที่มีคนใช้บริการหนาแน่นกว่าพร้อมแนะนำผู้โดยสารให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันหรือสัมผัสบนพื้นผิวที่มีการจับต้องกันบ่อยๆอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการโดยสารบนเครื่องบินนั้นจะมีความเสี่ยงแต่การอยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นมากอย่างศูนย์การค้ายังมีความเสี่ยงสูงมากกว่านะคะเนื่องจากเครื่องบินสมัยใหม่จะมีระบบกรองอากาศเกรดเดียวกับโรงพยาบาลแต่ยังคงเน้นย้ำมาตรการสำคัญในการควบคุมโรคก็คือยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยกันอย่างเคร่งครัดบนเครื่องบินหมั่นล้างมือให้สะอาดและรักษาระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่นๆด้วยค่ะทีนี้มาดูกรณีที่นักท่องเที่ยวอายุ29ปีสัญชาติอิสราเอลที่หลบหนีจากโรงแรมที่กักตัวแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก่อนที่ผลการตรวจเชื้อจะออกมาว่าติดโควิด-19 เมื่อวันที่17ธันวาคมจากนั้นเดินทางไปหลายพื้นที่เลยค่ะมีทั้งพัทยาชุมพรและสุดท้ายก็มาพักอยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มาถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวได้ในช่วงของวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาโดยนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กล่าวว่าสำหรับการตรวจตัวอย่างเชื้อของชายชาวอิสราเอล
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าผลออกมาเป็นลบค่ะก็ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนด้วยแต่หายแล้วเนื่องจากว่ามีปริมาณเชื้ออยู่น้อยค่า CT 30แสดงว่าเป็นการติดเชื้อช่วงขาลงโอกาสการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นมีน้อยนะคะแต่ก็ถือว่ามีโอกาสโดยชายคนดังกล่าวนั้นมีการตรวจหาเชื้อรวมกัน4ครั้งโดยตรวจครั้งที่1ตอนพักในโรงแรมคู่สัญญาและนำผลมาตรวจหาสายพันธุ์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลออกมาก็ตอนนั้นก็แต่ไม่หนีไปก่อนนะคะไม่รอหนีไปก่อนนะคะคือไม่รอผลตรวจแล้วตรวจครั้งที่2ถึงครั้งที่3ที่สมุยใน2โรงพยาบาลโดยตรวจครั้งที่4เนี่ยก็เก็บตัวอย่างเชื้อไปส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุราษฎร์ธานีนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าขั้นตอนการตรวจโดยกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยระหว่างที่ผลออกมาคือนักท่องเที่ยวรายนี้ไม่รอนะคะหลบหนีการกักตัวค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าจะต้องดำเนินคดีค่ะเพราะว่าสืบสวนแล้วพบว่านักท่องเที่ยวคนนี้ไม่ยอมรอผลตรวจแล้วเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเท่ากับว่าละเมิดกฎหมายของประเทศไทยส่วนโทษจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องว่าไปตามนั้นนะคะในกรณีแบบนี้หากติดเชื้อโควิด-19 ทางการจะรักษาให้ตามสิทธิ์ประกันสุขภาพที่นักท่องเที่ยวซื้อเอาไว้ก่อนเดินทางเข้ามาและเมื่อรักษาหายก็ต้องรับโทษที่ก่อเอาไว้แต่ถ้าไม่ติดเชื้อก็ต้องถูกลงโทษอยู่ดีค่ะอีกเรื่องก็คือทางโรงแรมก็ต้องรับผิดชอบว่าทำไมถึงปล่อยนักท่องเที่ยวออกมาได้ทั้งๆที่ยังไม่ได้รับผลการตรวจต้องมาดูว่ามีมาตรการตรงไหนที่เกิดช่องโหว่อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะสำหรับคนไทยที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศก็ขอเน้นย้ำค่ะว่าถ้าระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ในประเทศนั้นๆแล้วทางประเทศนั้นมีการระบาดมากเนี่ยทางการไทยก็ต้องปรับมาตรการการเดินทางกลับบ้านของท่านด้วยนะคะอาจมีขั้นตอนต่างๆเพิ่มเข้ามาก็ต้องขอให้เข้าใจรัฐด้วยเช่นกันซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับมาตรการคัดกรองตรวจเชื้อกักตัวเพื่อให้ทันต่อการระบาดของโรคโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนค่ะขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัตนรัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวว่าขณะนี้ทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 สะสมแล้วกว่า277ล้านคนเสียชีวิตกว่า5,300,000รายค่ะเป็น5อันดับที่ติดเชื้อสูงสุดนะคะสำหรับประเทศต่างๆเนี่ยนะคะ5อันดับแรกยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสสเปนและเยอรมนีขณะที่สถานการณ์ในไทยตอนนี้ขยับเป็นอันดับที่32ของโลกค่ะภาพรวมการระบาดของโอมิครอนสหรัฐอเมริกาติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 22,277 คนถือว่าเกิน 200,000 ต่อวันแล้วและถือเป็นครั้งแรกในรอบ11เดือนด้วยนะคะแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนค่ะซึ่งตอนนี้กลายเป็นสายพันธุ์หลักไปแล้วภายในระยะเวลาเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นสำหรับในสหรัฐอเมริกาขณะที่สหราชอาณาจักรติดเชื้อเกินแสนคนเช่นกันคิดเป็นร้อยละ156ของปลายปีก่อนส่วนที่ฝรั่งเศสและสเปนก็ทำสถิติสูงสุดตั้งแต่เคยระบาดมาด้วยนะคะยอด 84,272 และ 60,041 คนตามลำดับค่ะในแง่ของความรุนแรงสำหรับโอมิครอนที่ทำให้ติดเชื้อและป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลขณะนี้มีการศึกษาเบื้องต้นจากแอฟริกาใต้อังกฤษและสกอตแลนด์ที่ชี้ให้เห็นว่าจะมีแนวโน้มที่ความรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าราวๆ30ถึง70หากเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนความเสี่ยงต่อการติดเชื้อป่วยและเสียชีวิตย่อมสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนนะคะและไม่ว่าสายพันธุ์ใดก็มีความเสี่ยงสูงทั้งสิ้นสำหรับไทยก็เป็นไปตามที่เคยเตือนกันค่ะว่าตามธรรมชาติของการระบาดแล้วรวมถึงเรื่องของเงื่อนไขเวลาจะเห็นผลจากการเปิดรับความเสี่ยงรับนักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่พฤศจิกายนเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนได้ตั้งแต่หลังสัปดาห์ที่3ของเดือนธันวาคมซึ่งตอนนี้ก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าเดิมเลยในการควบคุมป้องกันการระบาดครั้งนี้ก็ยังยืนยันเช่นเดิมค่ะคือเป็นการเดิมพันเลยนะคะว่าอย่างแรกเลยระบบการกักตัว14วันและตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อย2ครั้ง
ก็ยังเป็นมาตรการที่ทำอยู่แล้วก็สองเลยคือจำเป็นจะต้องเตรียมระบบตรวจคัดกรองโรคครอบคลุมทุกพื้นที่ให้เข้าถึงได้ง่ายไม่ติดกฎเกณฑ์ต่างๆและไม่มีค่าใช้จ่าย3ก็พูดถึงเรื่องของวัคซีนค่ะว่าจะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอและพร้อมที่จะให้บริการการฉีดวัคซีนก็ขอให้ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะคะแล้ววันนี้24ธันวาคมก็ถือว่าเป็นคืนก่อนวันคริสต์มาสจากนั้นวันถัดไปก็เป็นวันคริสต์มาสค่ะแล้วตามด้วยเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีคำเตือนออกมาจากคุณหมอนะคะว่าควรจะงดตลอดท่องเที่ยวงดการร่วมงานสังสรรค์คริสต์มาสและปีใหม่ฉลองกับคนในครอบครัวที่บ้านก็พอแล้วค่ะเป็นห่วงว่าจะมีการแพร่กระจายของเชื้อนั่นเองนะคะนี่เป็นคำเตือนของคุณหมอที่ออกมานะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ